ผลพรรคนักปรุงพลัสเส้นพาสต้าที่เราใช้เป็นเส้นของแอกเนซี่ที่มีชื่อว่าลิงกุินี่ครับลิงกุินี่เนี่ยถ้าเกิดแปลออกมาเขาจะแปลว่าลิ้นเล็กๆนะครับเขาจะเปรียบเหมือนว่าลิ้นที่แบนๆแล้วก็ยาวๆเล็กๆนะครับนั่นเป็นที่มาของชื่อเส้นแต่ถ้าเกิดใครจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยครับหมายเลข10นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับใช้เวลาในการต้มเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการต้มให้นุ่มหน่อยก็ใช้9นาทีแต่วันนี้ผมจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับอยู่ที่7นาทีเท่านั้นครับวันนี้เราทำสูตรประมาณ3คนรับประทานนะครับผมจะใช้เส้นอยู่ครึ่งห่อครับใส่ลงไปเลยครับผมในระหว่าง7นาทีนะครับเราจะทำซอสนะครับแล้วก็เตรียมส่วนประกอบของเบคอนกรอบซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกันเลยครับเราจะเหลือน้ำมันอยู่ในกระทะแค่ประมาณช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วครับใส่หอมใหญ่ที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับไส้กรอกและแฮมผัดไส้กรอกผัดแฮมนะครับให้ขึ้นสีเล็กน้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมใส่น้ำต้มเส้นครับผมลงไปประมาณครึ่งถ้วยครับพอน้ำต้มเส้นของเราเดือดอีกครั้งนะครับใส่ครีมครับผมเราใช้เป็นคุกกิ้งครีมนะครับคุกกิ้งครีมเป็นครีมสำหรับทำอาหารจะทนความร้อนได้ดีกว่าชิมรสนิดนึงนะครับอร่อยครับปรุงด้วยเกลือและพริกไทยครับเราเคี่ยวซอสเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้ข้นมากนะครับเพราะเดี๋ยวพอเราใส่เส้นลงไปเนี่ยตัวเส้นจะดูดซอสเข้าไปอีกลดไฟครับผมตอนนี้เส้นของเราได้แล้วครับเราจะตักเส้นร้อนๆนะครับใส่ลงไปในซอสครับนอกจากนั้นผมจะใส่พาร์มิซานชีสที่เราขูดไว้นะครับลงไปส่วนหนึ่งครับเหลือไว้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าครับไม่ต้องคอยให้น้ำแห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราทานเนี่ยมันจะคลักเกินไปปิดไฟได้เลยครับผมเท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อผมเถอะครับเมนูเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กจะชอบอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่วัยรุ่นอย่างเราก็ชอบเหมือนกันลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.kunfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ